โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเสนอสวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้คำแนะนำการดูแลท่อหลอดลมคอสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอท่อหลอดลมคอมีลักษณะ2แบบใหญ่คือแบบพลาสติกและแบบโลหะโดยแบบที่1ท่อหลอดลมคอพลาสติกมีกระป๋อใส่ลมสำหรับป้องกันการสำลักและสามารถต่อเครื่องช่วยหายใจจะสังเกตว่ามีปลายสายพลาสติกสีใสสำหรับใส่ลมเข้าไปห้ามตัดสายนี้หรือเอาออกเองอาจเกิดอันตรายได้ครับท่อหลอดลมคอพลาสติกไม่มีกระป๋อใส่ลมสำหรับผู้ป่วยที่ไอขับเสมหะได้ควบคุมและหายใจเองได้แบบที่2ท่อหลอดลมคอโลหะไม่มีกระป๋อใส่ลมสำหรับผู้ป่วยที่ไอขับเสมหะได้ควบคุมและหายใจได้เองแต่ไม่เหมาะในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฉายแสงหรือตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ท่อหลอดลมคอแต่ละแบบมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันดังนี้ 1. ท่อหลอดลมคอพลาสติกที่มีตัวล็อกให้หมุนปลดล็อกก่อนแล้วค่อยๆใช้มือที่ถนัดดึงท่อด้านในตามแนวโค้งของท่อใช้มือที่ไม่ถนัดจับประคองที่ท่อด้านนอกไว้เพื่อไม่ให้หลุดจากรูเจาะคอผู้ป่วยใส่ท่อในไว้ในภาชนะรองรับ 2. ท่อหลอดลมคอโลหะที่มีตัวล็อกให้หมุนปลดล็อกก่อนแล้วค่อยๆใช้มือที่ถนัดดึงท่อด้านในตามแนวโค้งของท่อใช้มือที่ไม่ถนัดจับประคองที่ท่อด้านนอกไว้เพื่อไม่ให้หลุดจากรูเจาะคอผู้ป่วยใส่ท่อไว้ในภาชนะรองรับหากเสมหะเหนียวปริมาณมากควรแช่น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้ท่วมท่อประมาณ 10-15 นาทีเพื่อเสมหะอ่อนตัวและหลุดละลายออกมาจากภายในท่อช่วยให้ง่ายต่อการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ควรมีในการทำความสะอาดท่อหลอดลมคอประกอบด้วยกะละมังเล็กแปรงสำหรับล้างท่อน้ำยาล้างจานหรือสบู่เหลวผ้าสะอาดน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และหม้อต้มขนาดเล็กสำหรับท่อโลหะนำท่อในที่แช่น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เสร็จแล้วสอดแปรงล้างในท่อถูเบาๆจนกว่าเสมหะจะหมดและสะอาดการแช่น้ำยาไฮโดรเจนเมื่อเสมหะเหนียวติดแปลงไม่ออกไม่ต้องแช่ทุกครั้งล้างผ่านน้ำสะอาดแล้วแช่ด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์5นาทีแล้วล้างน้ำสะอาดสลัดน้ำออกจากด้านในท่อนำท่อสวมกลับให้ผู้ป่วยใช้มือที่ถนัดจับส่วนหัวของท่อระวังไม่สัมผัสปลายท่ออาจปนเปื้อนได้มือที่ไม่ถนัดจับท่อด้านนอกไว้สอดท่อในตามแนวโค้งลำคอแล้วหมุนล็อกท่อหลอดลมคอตามเดิมนำท่อในที่แช่น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เสร็จแล้วสอดแปรงล้างในท่อถูเบาๆจนกว่าเสมหะจะหมดและสะอาดล้างผ่านน้ำสะอาดแล้วต้มในหม้อน้ำร้อนอย่างน้อย20นาทีเทน้ำร้อนออกแล้วปล่อยให้ท่อหลอดลมคอโลหะเย็นก่อนจึงนำด้านในท่อนำท่อสวมกลับให้ผู้ป่วยใช้มือที่ถนัดจับส่วนหัวของท่อระวังไม่สัมผัสปลายท่ออาจปนเปื้อนได้มือที่ไม่ถนัดจับท่อด้านนอกไว้สอดท่อในตามแนวโค้งลำคอแล้วหมุนล็อกท่อหลอดลมคอตามเดิมทำความสะอาดเช้าเย็นหรือวันละ2ครั้งหากแผลแห้งแล้วทำวันละ1ครั้งโดยใช้สำลีชุบน้ำเกลือเช็ดรอบแผลวนตามเข็มนาฬิกาให้สะอาดเปลี่ยนผ้าก๊อซรองคอเช็ดสายคล้องคอทุกครั้งไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไปโดยการใช้นิ้วมือ1นิ้วสอดเข้าไปหากสอดได้ต้องสอดได้พอดีหากแน่นหรือหลวมเกินไปต้องขยับสายสิ่งที่ควรทราบสำหรับการดูแลท่อ 1. ควรเปลี่ยนท่อทุก3เดือน 2.ควรระมัดระวังการไอจามแรงๆให้ประคองท่อหลอดลมและระวังท่อในหลุดกระเด็นออกแล้วหายท่านต้องมาโรงพยาบาลเพื่อเปลี่ยนท่อใหม่ 3. ควรประเมินลักษณะเสมหะในแต่ละรอบของการทำความสะอาดท่อใน
หากเสมหะเหนียวมากการล้างท่อในควรเพิ่มเป็นวันละ3ครั้งจากวันละ2ครั้งและต้องแช่ท่อในก่อนใช้แปรงถูมิฉะนั้นท่อในอาจจะตันจากเสมหะเก่าตกค้าง 4. หากผู้ป่วยหายใจไม่สะดวกให้ถอดท่อในออกมาเช็คทันทีว่ามีเสมหะตันท่อหรือไม่ 5. การมีเสมหะปนเลือดสามารถพบได้หลังผ่าตัดเจาะคอประมาณ 1-2 สัปดาห์แต่หากเสมหะเป็นเลือดสดหรือดูดได้เลือดสดไหลหรือออกมาและไม่หยุดให้รีบไปพบแพทย์ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้หรือพยาบาลที่ให้การดูแลได้หรือเมื่อกลับบ้านไปแล้วสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีแผนกโสตศอนาสิกในวันและเวลาราชการค่ะ